จริงๆปัจจัยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากเรื่องเดียวเท่านั้นเองครับจิตวิทยาครับนะครับที่ผมเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าใช้ศัพท์อันหนึ่งก็เรียก self fulfilling prophecy แปลเป็นไทยนะครับก็คือว่าเราทำนายอะไรแล้วนะครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็เลยทำจนกระทั่งเป็นไปที่ตัวเองคิดเลยนะอันนี้เขาเรียก self fulfilling prophecy ความหมายที่อยากจะเรียนก็คือว่าแบงค์นี้เนี่ยตั้งมาหลายสิบปีแล้วนะครับ 3-40 ปีแล้วก็เป็นแบงค์ซึ่งนะครับมีลูกค้าเป็นพวกสตาร์ทอัพนะครับเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มาปล่อยสินเชื่อกับพวกนี้แล้วก็ช่วยเหลือพวกนี้เยอะแยะมากเลยทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าเป็นแบงค์ที่ได้รับความนับถือหรือว่าเป็นที่ยอมรับนะฮะและเมื่อประมาณ2ปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยสภาพคล่องของประเทศก็เยอะเพราะว่าเราจะสังเกตดูว่าตอนเกิดวิกฤตโควิดนะครับก็คนอเมริกันไม่ได้จนลงนะครับรัฐบาลก็นะครับมีการออกมาตรการช่วยเหลือนะครับโอ้โหจนกระทั่งใครจะเชื่ออัตราการเติบโตเนี่ยสูงนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับขณะนี้ก็ยังไม่จบนะครับคนว่างงานนี่ก็เรียกว่าต่ำสุดในประวัติการในรอบหลายสิบปีเพราะคนก็มีเงินเยอะมากก็มาฝากที่แบงค์นี้นะครับฝากจนทั้งเงินมันล้นพอล้นปั๊บแบงค์นี้ต้องทำไงครับก็เอาเงินที่มันเกินเลยจากที่เขาจะเอาไปปล่อยสินเชื่อเพราะมันมากจนกระทั่งล้นธรรมดาเขาก็รับเงินฝากไปปล่อยสินเชื่อนะครับแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยนะครับไปทำอะไรครับมันที่เหลือก็คือนะครับปล่อยในลักษณะที่ไปซื้อพันธบัตรนะครับพันธบัตรอันนี้ของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นพันธบัตรที่มันปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าซื้อพันธบัตรปลอดภัยอ่ะดอกเบี้ยต่ำแต่สิ่งที่คนเหล่านี้ไม่ได้คาดถึงก็คือว่าพอเกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นมามากในอเมริกาในเงินเฟ้อขึ้นมาถึง 9% กว่าตอนที่ขึ้นมาสูงๆนะครับซึ่งก็มาจากปัจจัยหลายเรื่องนะครับแต่หนึ่งในเรื่องนั้นก็เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานแล้วก็คือเรื่องสงครามทางด้านยูเครนกับรัสเซียเพราะฉะนั้นในที่สุดเราคงจำได้ดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยเคยต่ำอยู่ที่0ถึง 0.25 เป็นเวลาหลายต่อหลายปีแต่ทั้งคนมีความรู้สึกว่าดอกเบี้ยมันจะขึ้นได้ยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงระหว่างมีนาเนี่ยนะครับเป็นต้นมาเนี่ยปรากฏว่าดอกเบี้ยขึ้นในลักษณะที่เร็วมากแล้วก็อยู่ในแล้วก็ขึ้นมาแรงมากอย่างเรียกว่าในรอบหลายสิบปียังไม่เคยมีมาก่อนเลยยุคในช่วงทศวรรษ1970ขึ้นมาถึงเท่าไหร่ครับจาก0ถึง 0.25 เนี่ยเอาแค่ปลายปีที่แล้วเพราะวันนี้มันเริ่มต้นมีปัญหาแค่ปลายปีที่แล้วก็คือประมาณที่4แล้วหลังจากนั้นพอมาถึงต้นปีมาถึงก่อนจะเกิดวิกฤตมันก็ขึ้นมาถึง 4.5 ถึง 4.75 ลองวนภาพดูสิครับขึ้นมาเนี่ย 4% กว่าๆในประมาณปีนึงทีนี้เมื่อ 4% ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับให้ตัวพันธบัตรเนี่ยนะครับของรัฐบาลนะโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะว่าพอดอกเบี้ยมันสูงเพราะฉะนั้นคนก็ต้องการผลตอบแทนสูงก็เลยทำให้ผลตอบแทนต่อพันธบัตรนะฮะมันก็สูงด้วยผลตอบแทนพันธบัตรสูงเนี่ยหมายความว่าราคาหน้าตั๋วเวลาคุณไปขายต้องลดลงนะคือเข้าใจไหมฮะในแง่ของการเงินเนี่ยสมมติว่าคุณซื้อมา100 บาทดอกเบี้ย 2% ทีนี้พอดอกเบี้ยที่อื่นนะมันขึ้นไป5คนก็คิดว่าพันธบัตรของคุณเนี่ยก็ต้องให้ผลตอบแทน5พอผลตอบแทน5ในที่นี้เวลาคุณจะซื้อถ้าอยู่ที่ดีซื้อที่101ได้ 2% เขาไม่เอาเพราะฉะนั้นคุณต้องลดราคาลงนะครับลดราคาเพื่อที่จะให้มันเท่ากับผลตอบแทน5ในพอบอกนะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกภาษาทางการเงินว่าผลตอบแทนจากพันธบัตรก็สูงขึ้นเวลาผลตอบแทนพันธบัตรสูงเนี่ยหมายถึงราคาพันธบัตรที่ขายเนี่ยมันถูกลงซึ่งจริงๆมันไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าหากว่าเราถือพันธบัตรเนี่ยจนกระทั่งถึงตอนครบกำหนดมันก็ได้ดอกเบี้ยต่างๆเห็นนะจริงๆไม่มีปัญหาแต่มันมีปัญหาอย่างนี้ว่าพอดอกเบี้ยมันสูงขึ้นน่ะคนที่ฝากต่างๆเหล่านี้ก็มีพวกกองทุนทั้งเยอะแยะนะครับก็ปรากฏว่าไงครับก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผลตอบแทนสูงแบบนี้นะครับไอ้ตัวราคาพันธบัตรนะครับก็จะหมายถึงราคาตกลงนะครับราคาตกลงนะครับเขาเรียกว่ามาร์กทูมาร์เก็ตง่ายๆบัญชีก็คือพูดง่ายๆนะครับอย่างที่เราจะเห็นเนี่ยเวลาบริษัทต่างๆเนี่ยอันนี้มาพูดถึงซุกว่าไปลงทุนในประเทศนึงแล้วก็ใช้ดอลลาร์
แล้วก็ลงทุนเนี่ยประมาณสัก 5-6 ปีปรากฏว่าพอเราลงทุนไปปีแรกเนี่ยปรากฏเราขาดทุนจากตราแลกเปลี่ยนแต่จริงๆเรายังไม่ได้ขาดทุนเพราะว่าแต่ว่าในแง่บัญชีเขาเรียกมาร์คทูมาร์เก็ตก็ต้องบอกว่าลงขาดทุนเพราะว่าเราอาจจะรู้ว่าตอนนี้นะฮะขาดทุนแต่วิกฤต2ปีเนี่ยมันก็ตีกลับเหมือนดอลลาร์ในเมืองไทยไงจำได้ไหมปีที่แล้ว38นะครับพอสักพักใหญ่ปีหนึ่งหัน32ตอนนี้35เพราะฉะนั้นมันก็ต้องนะรอจนครบอย่างที่การนี้มันปลอดภัยใหญ่ปลอดภัยกว่าดอลลาร์ทั้งเยอะเพราะว่าเป็นพันธบัตรรัฐบาลแต่พอคนมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวมาร์คทูมาร์เก็ตเนี่ยนะครับในแง่นี้มันขาดทุนนะครับเพราะขาดทุนพวกนึงก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยชักจะไม่เคยไว้ใจแล้วเว้ยนะครับเพราะว่าไม่ไว้ใจก็เริ่มมีการถอนครับพอมีการถอนปั๊บมันก็เลยขาดทุนจริงๆเพราะว่าเวลาคุณถอนเนี่ยเขาก็เอาเงินเนี่ยนะส่วนหนึ่งนะไปให้คุณไปลงทุนอีกส่วนหนึ่งมาปล่อยอะไรครับมาปล่อยโทษฮะมาลงทุนในพันธบัตรนี่จะเอาเงินสดที่ไหนมาคืนคุณนะครับส่วนหนึ่งก็คืออะไรครับก็ต้องขายพันธบัตรนะครับเพราะสภาพคล่องเขาเนี่ยยังไม่พอทีนี้เผอิญในแปลงเนี่ยมันก็พอจะรู้บ้างอะมีการเตรียมที่จะมีการเพิ่มทุน2.2 พันล้านแต่ว่าไม่ทันเพราะก็เกิดปรากฏการณ์ว่าจำเป็นต้องขายพันธบัตรนะในลักษณะที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นพอปลายปีที่แล้วตัวเลขออกมาว่าไอ้แบงค์เนี้ยมีการขาดทุนนะฮะตอนนั้นจริงๆก็ยังไม่มากแต่คนดูก็ตกใจนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้ตัวแบงค์เนี่ยนะครับเป็นตัวแบงค์นะฝากเงินเยอะแยะแต่มีเงินกองทุนเนี่ยต่ำแล้วก็ 2,000 หรือทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นพอขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนใกล้กับไอ้ตัวเลขนั้นเลยอันนี้คนก็ชักจะไม่เคยสบายใจแล้วพอหลังจากนั้นนะครับตัวเลขอันนี้เริ่มโผล่ขึ้นมาบางอย่างแล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวนะฮะทางแบงก์ก็มีพยายามจะแก้นะครับรู้เลยครับว่าจะต้องมีการเพิ่มทุนแหละทีนี้พอการเวลาผ่านมาเนี่ยนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยก็ปรากฏว่าดอกเบี้ยมันขึ้นไปต่อขนาดนี้มันคือ 4.5 และ 4.75 แล้วก็มีการวิเคราะห์ต่อว่าเนี่ยวันที่21เนี่ยนะถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 0.5 และมีการวิเคราะห์ว่าเงินเฟ้อมันสูงนะลดลงจริงแต่ว่ามันยังคาราคาซังอยู่ก็เลยคิดเขาว่าทางด้านธนาคารกลางอเมริกาจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยนะขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่ 5.5 จาก 4.5 ถึง 4.75 โอ้โหยังเยอะคนก็มีความรู้สึกถ้าอย่างนั้นไอ้ตัวราคาพันธบัตรก็ยิ่งจะตกใหญ่คาดอย่างนี้นะครับน่าตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็เริ่มที่จะขายเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอขายเยอะขึ้นปั๊บเนี่ยนะครับไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าอะไรครับมาร์คทูมาร์เก็ตเนี่ยคนรู้สึกก็ให้มันยิ่งขาดทุนขึ้นมาตอนที่ขึ้นมาเยอะนะครับก็มาทางด้านของมูดดี้ก็คือไอ้บริษัทที่จัดเรตติ้งอ่ะก็มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้จะลดเรตติ้งของอันนี้ลงแค่นี้ครับผสมผสานตอนแรกก็มีการถอนบ้างถอนนะครับแล้วนี่ก็พยายามจะรู้ว่าจะเพิ่มทุนแต่มาถึงจุดหนึ่งสถานการณ์เลยครับระเบิดขึ้นมาตูมเลยนะครับทางด้านของมูดดี้ขึ้นมาปั๊บยิ่งเป็นตัวที่เรียกว่าลาบกองไฟเลยครับความรู้สึกคนแย่โอ้โหดูวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในวัน2วันเนี่ยถอนออกมาจนทั้งแบงค์ไม่มีพูดง่ายไม่สามารถที่จะมาตอบสนองต่อไอ้การถอนขึ้นมาได้ทีนี้พวกที่ถอนเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบนี้คือเขารับเงินฝากไว้นะครับทีนี้รับไว้นะฮะ 4% เท่านั้นเองที่อยู่ในส่วนของประกันเงินฝากคือ 250,000 บริษัทที่มาเนี่ยมันมีเงินฝากนะครับเยอะมากกว่า 250,000เพราะฉะนั้น 96% ก็ไม่มีการประกันเด็ดนะครับเพราะไม่มีการประกันไอ้พวกที่ถอนก็เป็นกลุ่มที่มาไม่ปลอดภัยเพราะมีการประกันก็เลยลุมถอนกันใหญ่โตเลยอันนี้ก็พอมาถึงจุดหนึ่งก็คือเรียกว่าแบงค์ล้มอ่ะนะครับเพราะว่าไม่มีเงินที่จะมาให้กับทางด้านของอะไรครับในการที่จะมาให้กับทางด้านของไอ้เงินฝากเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บนะฮะมันก็ส่งผลต่อคนก็ไปดูต่อแล้วก็ไปอะไรครับลามไปสู่ไอ้ตัวซิกเนเจอร์แบงค์นะครับทีนี้แบงค์นี้กับนะก็มีลักษณะพิเศษอันนึงนะครับก็ที่ก็คืออย่างที่คุณได้พูดถึงเป็นแบงค์ที่ specialized เชี่ยวชาญในด้านปล่อยพวกเทคโนโลยีปล่อยพวกสตาร์ทอัพนะครับแล้วคนสร้างแบบเป็นหมื่นๆเลยเพราะฉะนั้นพอสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็นะครับถอนพอถอนปั๊บอีกส่วนหนึ่งนะต่อถอนไปได้นะกรณีนี้ก็เป็นห่วงว่าเขาจะไม่มีตังค์มาอะไรครับมาจ่ายให้กับลูกน้องเขาอะบริษัทจะสามารถล้มได้อ่ะมันก็มีประเด็นปัญหาตัวนี้ตามมาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุที่เล่าให้ฟังโอเคนะครับทีนี้ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ตามมาจาก
ผลของการที่แบงค์ในสหรัฐล้มลงเนี่ยค่ะก็มีการประเมินเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐในมุมมองของดร.สมชายมองว่าเฟดจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับดอกเบี้ยในรอบเดือนมีนาคมนี้ไหมคะหรือว่าจะจบรอบได้เร็วขึ้นไหมคะอันนี้ต้องมาดูถึงมาตรการที่รัฐบาลทำก่อนครับเพราะนี้เพียงแต่เราได้เห็นว่าปัญหานี้ระเบิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเพราะนี้จะเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยที่คุณถามเดิมก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐบาลทำยังไงครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ได้เรียนคือถ้ามันไม่มีการตกใจอยู่ดีๆไปถอนมันก็ไม่มีอะไรไม่ก็ตอนทศวรรษตอน2008อันนั้นมีปัญหาจริงๆนะครับมีปัญหาเรื่องของอะไรครับอสังหาริมทรัพย์ราคาตกแบงก์ปล่อยแล้วก็มีปัญหาเรื่องประกันความเสี่ยงมันล้มกันเป็นแถวแต่นี่เป็นเรื่องนะฮะที่คนตกใจไม่มีอะไรปั๊บถอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำนะฮะก็คือต้องหยุดยั้งความตกใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำอันนี้อันแรกเลยนะครับมีการเข้าสู่ก็แรกกระบวนการทางด้านของความอะไรครับเขาเรียกว่า emergency ก็คืออะไรครับภาวะฉุกเฉินแต่ว่าเขาเรียกว่าอำนาจฉุกเฉินเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า emergency authority หนึ่งในนั้นก็คือเอาเงินจากกองทุนอันหนึ่งที่เรียกว่า exchange fund นะครับ 24,000 ล้านบอกกับประชาชนว่าเงินเนี้ยเตรียมไว้สำหรับที่จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับจะไม่มี เงินฝากหรืออะไรต่างเหล่านี้นะครับเอามีเป็นตัวรองรับสองก็ได้มีการจัดการเป็นรูปธรรมนะฮะ ออกทางด้านธนาคารการก็จะเปิดเขาเรียกช่องทางในการที่จะให้แบงก์สามารถเอาธนบัตรนะครับของรัฐบาลเนี่ยมาคำประกันแล้วก็ขอเป็นเงินสดแต่ว่าแทนที่จะขาดทุนเขาให้ราคาพาไม่เหมือนกับที่ถูกบังคับให้ขายอยู่ในราคาเพื่อช่วยแบงก์เพราะว่าเขายังมีพันธบัตรพวกนี้เหลืออยู่พวกแบงก์ที่ไอตัวซิลิคอนแวลลีย์ครับพวกนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณนะมีเงินนะครับเพื่อที่จะมาจ่ายทางด้านของอะไรครับการขอถอนอีกอันนึงก็คือเปิดไอช่องที่เรียกดิสคัลวินโดว์ซึ่งช่องนี้มันเปิดมานานแล้วแต่ว่าจะให้กู้ในลักษณะที่เงื่อนไขแบบเดียวกับอันแรกเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยบรรเทาแล้วก็ข้อต่อไปรัฐบาลก็ไม่ต้องการโอบอุ้มเหมือนกับถูกไปต่อว่าไปเอาเงินภาษีมาช่วยสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือว่าให้กับสถาบันประกันสินเชื่อนะครับเข้าไปเทคโอเวอร์ธนาคารนี้นะครับไอ้ตัวซิลิคอนวาเลย์นะครับแล้วก็เหมือนกับที่อังกฤษทำเลยให้ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้นะครับไปเทคโอเวอร์ไอ้ตัวสาขาหนึ่งตอนอันนี้ก็คือต้องการที่จะให้เอกชนเนี่ยมาเทคโอเวอร์อาจจะหมายถึงพวกแบงก์ใหญ่หรือแบงก์ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะอะไรครับจุดยั้งเรื่องของความไม่เชื่อมั่นนะครับแล้วก็อะไรครับตรงนี้การเป็นอันหนึ่งก็คือบอกกับประชาชนเลยว่าไอ้พวกที่ถ้าไม่ได้อยู่ในหลักการคนที่ฝากทุกคนจะปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ อยู่ในลักษณะที่จะช่วยคนที่จะเสียหายจริงๆก็คือเจ้าของหุ้นกับไอ้พวกนึงก็คือ เป็นพวกที่เป็นเจ้าของหนี้คือพวกที่ซื้อพันธบัตรของแบงก์คือไม่ใช่ธนาคารรัฐบาลนะฮะแบงก์มันก็มีการไปขอกู้นึงนะก็เป็นพันธบัตรพวกนี้เท่ากับศูนย์นะครับเพื่อที่จะลงโทษไอ้พวกนี้ขณะนี้สถานการณ์ก็อยู่ในลักษณะที่จริงๆรัฐบาลก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วหยุดยั้งให้คนมีความรู้สึกไม่ต้องกลัวไอ้ที่ฝากเงินทุกคนจะไม่มีปัญหาแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้มีสภาพคล่องมากขึ้นนะครับในลักษณะที่ผมได้เรียนในตอนต้นแล้วก็ถ้าหาคนมาซื้ ได้มันก็เหมือนกับอังกฤษเลยอังกฤษเนี่ยดีมากนะครับให้ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้มาซื้อพอซื้อเสร็จปั๊บฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ใหญ่มีเงินทุนคนที่จะมาถอนเฮ้ยไม่ต้องถอนหรอกในกรณีที่เขาก็มีเงินเยอะแยะแล้วฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ก็ได้กำไรด้วยเพราะว่าไอตัวอะไรครับได้ตรงนี้ในราคาที่เรียกว่าถูกมากแถมยังได้เขาจะพอร์ตโฟลิโอก็คือลูกค้าเป็นพันรายเลยโอเคอังกฤษเนี่ยทำความสำเร็จอเมริกาขณะนี้ก็กำลังทำตรงนี้อยู่แต่ยังหาผู้ซื้อเนี่ยขณะนี้ได้ข่าวว่าอย่างบางแห่งชื่อ Apollo Capital เนี่ยก็กำลังดูอยู่ทีนี้ที่คุณถามก็คือมาร์เก็ตบังเด่นนี่แหละไอ้สิ่งที่เราต้องดูต่อเอ๊ะวันที่21เนี่ยทางด้านของอะไรครับธนาคารกลางเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะขึ้นมีการพูดกันถึงจะขึ้น 0.5 เพราะอะไรครับเพราะว่าโอ้โหดูเงินเฟ้อมันยังไม่เคยยอมลงเลยเพราะฉะนั้นก็มีการบอก 0.5ตอนนี้ก็มีการพูดกันถึงว่าอย่าพูดถึง 0.5 เลยนะครับแต่ก็มีบางคนก็ยังบอกสงสัยจะขึ้น 0.25 แต่จำนวนไม่น้อยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ขึ้นแล้วอันนี้เราก็ฟังหูไว้หู
นะแต่ต้องยอมรับนี่ถ้าแกยังมีการพูดอย่างนี้ด้วยนอกจากไม่ขึ้นแล้วนะครับไอ้ครึ่งปีหลังเนี่ยจะลงด้วยซ้ำดอกเบี้ยอันนี้คุณก็ฟังหูไว้หูด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ธนาคารกลางอเมริกาตอบอยู่ในฐานะผมเรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกภาษาอังกฤษก็ดีเลยมากก็คือว่ามันกำลังอยู่ในลักษณะจะทำอย่างไรดีถ้าหากว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยไอ้ตัวเงินเฟ้อยังปรับไม่ได้อีกหน่อยเงินเฟ้อสูงขึ้นมันจะเป็นปัญหาแต่ถ้าไปปรับเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยก็จะทำให้ความเชื่อมั่นทางการเงินนะฮะอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นในที่นี้ถามเลยว่าคุณจะเลือกตรงไหนแต่เท่าที่ฟังดูให้มีความเป็นไปได้ที่ทางด้านของธนาคารกลางเนี่ยคงจะเลือกในด้านอย่างน้อยที่สุดนะครับในขณะนี้เลือกทางด้านของอะไรครับเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องอะไรครับเสถียรภาพทางการเงินนะครับเพราะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็มีคนคิดว่าอาจจะอยู่ตรงกลางน่ะคือไม่ได้ขึ้น 0.5 แต่ว่าให้มันเกิดดุลยภาพเงินเฟ้อก็ปรับนิดหน่อยกับตรงนี้แต่คุณกลัวว่าในสถานการณ์ที่อ่อนไหวแบบนี้นะครับมันอาจจะไปจุดไอ้ประกายที่มันช็อคเนี่ยฮะมันช็อคไม่จบถ้าอย่างนั้นควรจะนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คืออย่าขึ้นดอกเบี้ยเลยอะไรตรงนั้นอันนี้สถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นเพราะตอนนี้ก็ขึ้นกับอเมริกานะฮะมันได้หยุดชะงักช็อคอันแรกแล้วนะครับแต่ช็อคพวกนี้มันไม่จบทันทีเหมือนคนที่มันช็อคปั๊บมันก็อยู่ดีเกียบอ่ะมันช็อคเสร็จปั๊บนะครับช็อคกระตุกสัก10ครั้งพอดีขึ้นมันก็ยังดีขึ้นแล้วยังนั่งกระตุกอีกแต่ตอนนี้เหลือ8ครั้งอาจจะเหลือ6ครั้งเพราะตอนนี้อยู่ยังช่วงกระตุกอยู่แต่หวังว่ากระตุกมันช้าลงสถานการณ์ก็จะค่อยๆดูแต่ว่าเรื่องมันยังไม่นิ่งก็ต้องติดตามต่อไปครับค่ะยังมีคำถามตามมาเหมือนกันนะคะถ้า worst case จริงๆมันจะลามไปเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกรอบใหม่ได้หรือไม่คะอันนี้ผมว่าจริงๆนะเป็นเรื่องของจิตวิทยาแท้ๆเลยไม่เหมือนกับตอนอาจารย์จะเล่าตอน2008นะครับ2008เนี่ยมันเกิดวิกฤตโลกครั้งสำคัญเลยเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าคนเก่งมากนั้นได้ถึงโนเบิลไพรส์เลยนะครับเขากลัวว่าจะเกิดเรื่อง The Great Depression ในปี2029ไปตอนหลังจบลงด้วย The Great Recession นะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นมันเกิดการที่เรื่องของอะไรครับเศรษฐกิจมันดีมากเหลือเกินก็ไปปล่อยสินเชื่อทางด้านของอสังหาริมทรัพย์กับจีนน่ะโอ้โหปล่อยไปราคาสะอาดพุ่งเร็วนะต่างปรากฏว่าอะไรพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันกำลังซื้อไม่มีละเพราะฉะนั้นในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็มีปัญหาคำว่าที่สองเทคโนโลยีที่สำคัญก็คืออะไรครับก็ปรากฏว่าคนนะฮะไปซื้อเขาเรียกประกันความเสี่ยงเดลิเวอรี่ประกันความเสี่ยงประเภทก็เรียกอะไร default swap เป็นป้องกันความเสี่ยงล้มด้วยโอ้โหคนกันดีกว่าเฮ้ยอันนี้ปลอดภัยแน่นอนเอาเข้าที่ไหนไม่มีอะไรที่มัน 100% เพราะฉะนั้นประกันความเสี่ยงก็อีกไปที่สุดก็ระเบิดใช้ไม่ได้ของอันนี้มันทำให้อะไรครับโอ้โหสถาบันการเงินแล้วก็ธุรกิจของอเมริกาเนี่ยย่ำแย่แล้วก็ลามตามไปสู่ทั่วโลกนะครับอันนี้มันคนละประเด็นฮะแต่ของเราอันนี้จริงๆแล้วถ้าไม่มีการตกใจอย่างที่อาจารย์เล่ามันก็ไม่มีประเด็นปัญหาเพราะมันไม่มีปัญหาเพียงแต่คนกลัวว่าเฮ้ยนะครับดอกเบี้ยมันสูงขึ้นแต่ถ้าหากไม่มีการถอนไอ้ตัวสินทรัพย์ของเขาเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ครบกำหนดใช่ไหมฮะอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีแต่ว่าจะบอกว่ามีปัญหาเปลี่ยนไปไม่ได้มันก็ปัญหาจิตวิทยามันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วเพราะว่าพอออกมาปั๊บคุณตกใจพอตกใจปั๊บก็ไปถอนพอไปถอนปั๊บเนี่ยนะมันก็ลามปามฮะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าพอลามปามมันนี่นะฮะมันก็เกิดนะเกิดเรื่องของอะไรตลาดหุ้นตกกันเยอะแยะก็มีการตกใจต่างๆเหล่านี้เพราะขณะนี้ก็เป็นผลของลามปามไปสู่เรื่องของอะไรต่างๆแต่ถ้ามองให้ดีนะครับในการวิเคราะห์ในกรณีอเมริกาเนี่ยเราก็เห็นชัดว่าตอนนี้ก็คงมีการวิเคราะห์ไว้ตอนนี้ช็อคชั่วคราวเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าช็อครุนแรงเนี่ยนะครับนะเกิดขึ้นแล้วและกำลังเรียกว่ากำลังที่เรียกว่าช็อคน้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่ายังไม่จบไม่หมายความว่าเฮ้ยจบแน่นอนเพียงแต่ก็ต้องมาดูว่าจากการที่รัฐบาลออกมาเนี่ยซึ่งเป็นสูตรที่ถูกต้องคือลดการช็อคบอกไว้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยสำหรับคนฝากนะครับไม่มีปัญหาไม่ต้องถอนนะครับแน่นอนอาจจะมีคนถอนแต่อย่าลืมนะฮะถ้าเขาทำในขณะมีคนถอนแต่ชะลอลดน้อยลงบวกกับอันนึงคืออะไรครับมีเงินสำหรับที่จะมาช่วยไม่ให้ตัวธุรกิจนะครับทางด้านไหนครับทางด้านของไอ้พวกสตาร์ทอัพเนี่ยมันล้มมากมายขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนที่อังกฤษทำเลยพอฮ่องกงค่อยๆมาปั๊บเนี่ยคนก็นะคนก็ทำไงครับก็เอ้ยมันมีเงินทุนที่จะมารับเพราะในกรณีนี้ก็ไม่มีปัญหาตามมาอย่างน้อยขนาดนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดจากที่ถอนเงินเขาก็มีตังค์อยู่แล้วก็ขนาดเดียวกันทางทุนของเซี่ยงไฮ้ก็จะซื้อเขาเรียกพอร์ตโฟลิโอ
ของไอ้บริษัทต่างๆที่เป็นลูกหนี้พ้นก็ออกมาวินๆนะครับต้องยอมรับเพราะอเมริกาก็กำลังใช้ตัวนี้อยู่แต่ว่าขณะนี้ความไม่แน่นอนเพราะว่ายังขายไม่ได้แต่ว่าเริ่มมีคนสนใจที่จะมาซื้อนะครับพวกอะไรครับสินทรัพย์ของทวงไอ้ตัวนี้อยู่แล้วก็บอกประชาชนอันนึงก็คือว่านะครับคนที่ถอนไอ้คนที่ฝากเงินเนี่ยทุกคนจะปลอดภัยนะครับแม้กระทั่งรวมของกลุ่มที่ไม่ได้มีการประกันเงินฝากเพราะประกันเงินฝากเนี่ยมีแค่ 4% ในแบงค์ที่ว่า 96 เนี่ยไม่มีมันคนถึงตกใจกันเยอะนะครับกับอันที่2ก็คือว่าไม่ต้องการที่ถูกคลหาจากประชาชนว่าเอาเงินภาษีมาช่วยเหมือนกับที่เกิดขึ้นในปี2008เพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้ก็คือว่าสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธนาคารกับพวกที่เป็นเจ้าหนี้ธนาคารที่ซื้อพันธบัตรของธนาคารก็จะต้องถูกลงโทษก็คือจะไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งทีนี้ไอ้บทเรียนที่เราคุยกันว่าไอ้ได้เรียนกันมาต้องยอมรับว่าจริงๆมันมีสัญญาณนะครับมีสัญญาณตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้วเพราะว่าตอนนั้นฮะเริ่มมีลักษณะค่าขาดทุนแล้วนะครับในลักษณะที่ใกล้เคียงกับเงินสำรองบริษัทก็รู้ก็พยายามจะเพิ่มสัมปทานไปแต่ก็มีนักวิเคราะห์บอกว่าที่มันเป็นอย่างนี้กำลังมองว่าการตรวจสอบของทางภาครัฐเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่แข็งแรงก็พออันที่หนึ่งก็เหตุผลว่าธนาคารที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียนะครับจริงๆแล้วปรากฏว่าคนดูแลเนี่ยมันกลายมาเป็น2แห่งก็คืออะไรครับทางด้านของเขาเรียกเฟดเดอรัลสหพันธ์กับอีกอันหนึ่งก็คือสเตทการที่จะดูแลพวกนี้อย่างใกล้ชิดมันควรจะเขาเรียกว่าเป็นเซ็นทรัลไลซ์ดูแลเต็มที่เอา2อันเนี่ยต่างคนอาจจะเรียกว่าดูแลไม่เต็มที่เพราะมันต้องอาศัยความร่วมมือกันเยอะกับอันที่2นะครับก็มีการบอกว่าจริงๆมันมีสัญญาณนะครับเพราะว่าแบงค์นี้ไปขอกู้จากธนาคารอันหนึ่งของรัฐซึ่งเป็นธนาคารที่คนมักจะกู้เวลาที่มีปัญหาอันนี้เป็นอันที่2กับอันที่3เป็นนโยบายทางการเมืองที่จริงแล้วตอนเกิด2008อ่ะทางด้านของอะไรครับสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออกกฎหมายฉบับหนึ่งที่ว่า Dodd-Frank กฎหมายฉบับนี้ดีมากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด2008อีกครั้งนึงด้วยการอะไรครับคุมทางด้านของแบงค์รักษาบังการเงินอย่างเข้มข้นนะครับอย่างดีเลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันในอนาคตแต่พอมาสมัยของตัวทรัมป์เพราะทรัมป์นี่เป็นประเภทที่เขาเรียกว่าอะไรต้องการที่จะสนับสนุนภาคเอกชนขายกฎเกณฑ์น้อยที่สุดมันไปขายกฎเกณฑ์ในการดูแลเพราะขายกฎเกณฑ์ดูแลนี่ก็เป็นปัญหาเสียหน้าหนึ่งเท่ากับเป็นการปล่อยให้พวกแบงค์ต่างเหล่านี้สามารถที่จะเรียกว่าบริหารอะไรต่างภายใต้การดูแลที่มันอ่อนลงอันนี้นักวิเคราะห์ก็เลย3ประเด็นเนี่ยน่าจะเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้ามันมีการคุมเข้มมาตั้งแต่ต้นมีการจับสัญญาณตั้งแต่ต้นสถานการณ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหรืออาจจะรุนแรงน้อยกว่านี้อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่อยากจะมากล่าวถึงจากไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับค่ะอย่างไทยเราเองถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าระบบสถาบันการเงินก็ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพแต่ว่าเราควรเรียนรู้จากเรื่องนี้ยังไงมั้ยคะอันนี้ก็คงอันนี้ก็เหมือนกับทุกประเทศนะฮะเราก็คิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้กฎเกณฑ์ในการดูแลเนี่ยควรจะเข้มข้นมากอันนี้เป็นอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นพอคลายอันเนี้ยเป็นเหตุผลที่อเมริกา2ครั้งนะครับที่เกิดไอ้เรื่องของปัญหาเกิดจากการคลายกฎเกณฑ์ครั้งแรกเนี่ยตอน1929จบนะฮะมันก็มีการออกการหมายนะครับโอ้โหคุมเข้มเลยนะครับคุมเข้มตอนหลังสถานการณ์ปล่อยเลิกคลายกลุ่มเข้มพอคลายกลุ่มเข้มกันเนี่ยมาเกิดปัญหาไอ้ตัว2008หลังจากนั้นจะมีดอทแฟรงค์เริ่มที่จะคุมเข้มอีกครั้งหนึ่งสมัยอะไรครับทางด้านของอะไรทรัมป์ก็มาคลายบ้างอีกตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเรื่องเกี่ยวกับพวกสถาบันการเงินหรือเรื่องต่างเหล่านี้การที่จะดูแลต่างเหล่านี้จะต้องมีความคุมเข้มมากพอสมควรนะครับไม่ใช่มากของส่วนต้องมากๆแต่ทางด้านแต่ก็หมายความว่าต้องคุมเข้มในลักษณะที่มันก็เกี่ยวข้องกับบางคนที่บอกไอ้คุมเข้มมากๆความคล่องตัวน้อยเราก็เสียเปรียบในเชิงการแข่งขันสินะครับแต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าเรื่องของการคุมเข้มเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและยิ่งในโลกาภิวัตน์มันเป็นเรื่องที่นะครับเรื่องนี้เดียวสามารถแผ่ไปกว้างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นบทเรียนที่ทุกประเทศนะฮะคงจะได้จากไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นจากที่เราได้เห็นตั้งแต่2008จนกระทั่งมาถึงเรื่องของแบงก์ในวันนี้ครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ